เอาต่อเนื่องด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอนาจารนะครับครับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวสาวประเภท2 2คนเปลือยกายโพสต์คลิปนะครับท่าเต้นนั่นอกแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์เปลือยกายร่อนไปทั่วเชียงใหม่นะฮะเอาเรื่องแรกก่อนนะครับวันนี้ทั้ง2คนนะฮะเป็นสาวประเภท2นะครับจริงๆแล้วเขาเป็นผู้ชายนะฮะนายทิติภาสีหมอกหรือว่าบิวนะฮะอายุ20กับนายประภัสราพรทาสีหรือว่านายไอซ์ฮะ2คนนี้อายุเท่ากันนะครับที่ไปโพสต์คลิปเปลือยกายท่าเต้นแน่นอกเนี่ยนะฮะวันนี้นะครับก็มามอบตัวกับทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะฮะนี่นะครับแล้วก็มารับทราบข้อกล่าวหานะครับซึ่งทางตำรวจก็บอกว่า2คนนี้ก็ให้การเป็นประโยชน์กับรูปคดีนะครับแจ้งข้อหาทั้ง2คนนี้นะครับความผิดตามมาตรา14วงเล็บ4ว่าด้วยผู้ใดกระทำความผิดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะลามกนะครับและประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ก็มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ความผิดอีกมาตราหนึ่งนะครับมาตรา388ว่าด้วยผู้ใดกระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนันโดยเปลือยกายหรือเปิดเผยร่างกายกระทำการลามกอื่นๆมาตรานี้มีโทษปรับไม่เกิน500บาทนะครับทั้ง2คนนี้ก็โดนไปแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้เพราะว่าตำรวจจะต้องติดตามตัวคนที่เผยแพร่คลิปนี้ออกมานะครับซึ่งมีความผิดด้วยนะครับนี่นะฮะแล้วคุณทิติภาก็ขอโทษทุกๆคนนะครับที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของตัวเองนะครับแล้วก็ขอร้องให้หยุดแชร์คลิปนี้นะฮะ